สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูทรายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการหาเลขโดดที่หายไปจากการหาผลบวกนะคะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักเรียนควรรู้และในข้อสอบต่างๆก็มักจะออกข้อโจทย์แบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการบวกนะคะโดยวิธีการตั้งบวกกันก่อนนะคะจากข้อนี้นะคะ18,849บวกกับ 45,382 เท่ากับเท่าใดนะคะนักเรียนจะจำได้ไหมคะว่าเรามีขั้นตอนในการบวกอย่างไรวิธีการก็คือเราจะมีการตั้งจำนวนทั้งสองจำนวนให้หลักตรงกันนะคะหลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงกับหลักสิบหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยหลักพันก็ตรงหลักพันเห็นไหมคะหลักหมื่นก็ตรงหลักหมื่นเมื่อเราวางจํานวนตรงหลักเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการหาผลบวกโดยเริ่มจากหลักไหนก่อนคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมคะตอนนี้หลักหน่วยของเรา9บวก2ถูกต้องไหมคะ9บวก2เป็นเท่าไหร่คะ9บวก2คือ11ถูกต้องไหมคะ11แล้วก็ตั้ง1ทดอะไรคะ1 11เห็นมั้ยคะ11เขียนเป็น1 1ตั้ง1แล้วทดไปอีก1นะคะต่อไปค่ะในหลัก10ค่ะเราเอาตัวทดมาบวกก่อนนะคะกันลืม1บวก4ได้5 5บวกอีก8ได้เท่าไหร่คะ5บวกอีก8ได้13นั่นเองฉะนั้นเราต้องตั้ง3และทดไป1ต่อไปค่ะหลักร้อยเอาตัวทดมาบวกก่อนนะคะ1บวก8ได้9 9บวกอีก3ได้เท่าไหร่คะ9บวกอีก3เป็น12 12เราก็ตั้งอะไรคะตั้ง2ไว้ที่คำตอบแล้วทดไปอีก1นั่นเองต่อไปหลักพันแล้วค่ะ1ที่เป็นตัวทดนะคะบวกด้วย8เป็น9 9บวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะ9บวกอีก5เป็น14เราต้องตั้ง4และทด1ถูกต้องไหมคะต่อไปหลักหมื่นค่ะหลักสุดท้ายแล้วตัวทดคือ1 1บวก1เป็น2 2บวกอีก4เป็นเท่าไหร่คะ6นั่นเองฉะนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ 64,231 นั่นเองค่ะนี่ก็คือหลักการบวกนะคะโดยวิธีการตั้งบวกหลักการง่ายๆคือเราต้องทำยังไงคะตั้งหลักของตัวเลขนี้ให้ตรงกันถูกไหมคะเมื่อตรงกันเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนและถัดไปหลักที่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ามีการทดเราก็ต้องดูดีๆนะคะต้องมีการตั้งและทดไปหลักถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมารู้จักกับอีกทักษะหนึ่งนะคะก็คือการหาตัวเลขโดดที่หายไปจากการหาผลบวกนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขามีการตั้งบวกนะคะแต่มีเลขโดดบางจำนวนหายไปค่ะตัวตั้งก็หายไปหลักหน่วยหายไปตัวบวกหลักร้อยหายไปนะคะคำตอบค่ะหลักพันหายไปหลักสิบหายไปทีนี้เราจะหาเลขโดดที่หายไปได้อย่างไรเราก็จะใช้หลักการเดิมนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยการบวกก็คือการตั้งหลักให้ตรงกันถูกต้องไหมคะตั้งหลักให้ตรงกันแล้วค่อยๆบวกจากหลักหน่วยไปเรื่อยๆถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อนค่ะหลักหน่วยของเราตอนนี้นะคะตัวตั้งที่เป็นหลักหน่วยไม่มีค่ะเป็นช่องว่างเห็นไหมคะบวกด้วย8เห็นไหมคะจะได้คำตอบเป็น3จะมีเลขอยู่ในคำตอบคือ3เราดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะทีนี้นักเรียนลองคิดดูว่ามีจำนวนใดอะค่ะที่บวก8แล้วจะได้3มีไหมจำนวนใดบวก8แล้วได้3มีไหมคะไม่มีถูกไหมคะถึงเป็น0บวก8ก็จะได้8อยู่ดีฉะนั้นไม่มี3แน่นอนฉะนั้นเราทำยังไงคะเราต้องคิดใหม่ค่ะถ้าเป็น3ไม่ได้เราต้องคิดถัดไปให้เป็นอะไรคะ13นั่นเองค่ะก็คือเป็นตัวทดนั่นเองทีนี้นักเรียนลองคิดดูค่ะว่ามีจำนวนใดบ้างที่บวก8แล้วได้13จำนวนใดคะ5นั่นเอง5บวก8ได้13ตั้ง3แล้วทดไปเท่าไหร่คะทด1นั่นเองค่ะต่อไปค่ะในหลัก10ค่ะหลัก10ตอนนี้ค่ะ
จะเลขโดดที่หายไปก็คือเลขโดดในคำตอบถูกไหมคะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็บวกกันปกติถูกไหมคะเอาตัวทดมาบวกก่อนค่ะ1บวก2เป็น3 3บวกอีก9เป็นเท่าไหร่คะ12ฉะนั้นเราต้องตั้ง2และทดไปหลักถัดไปอีก1ค่ะคราวนี้เมื่ออยู่ในหลักร้อยค่ะหลักร้อยค่ะตัวบวกตรงนี้หายไปค่ะเราจะทำยังไงคะแต่เรารู้ว่าเมื่อบวกกันแล้วจะต้องได้5หรือลงท้ายด้วย5นะคะเราลองมาดูกันตัวทดที่ได้มาคือ1นะคะ1บวกด้วย4นะคะเป็น5ถูกต้องไหมคะ5แล้วบวกอะไรจะได้5คะ5บวกอะไรจะได้5บวก0นั่นเองถูกไหมคะ5บวก0จะได้เท่ากับ5นั่นเองมีตัวทดไหมคะไม่มีค่ะฉะนั้นหลักถัดไปค่ะหลักพันไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ไม่ต้องเติมนะคะบวกกับ3ได้เท่าไหร่คะก็เป็น3 2นะคะก็ได้เท่ากับ2ปกติดังนั้นเราก็ได้คำตอบที่สมบูรณ์แล้วนะคะเติมตัวเลขที่สมบูรณ์ทุกช่องเลยเห็นไหมคะนักเรียนลองกลับมาทบทวนดูอีกครั้งก็ได้ค่ะว่าเราได้คำตอบที่แท้จริงหรือไม่ลองบวกดูนะคะ5บวก8ได้13ตั้ง3ทด1เห็นไหมคะ1บวก2ได้3บวก9เป็น12ตั้ง2ทด1เห็นไหมคะ1บวก4ได้5และบวกอีก0จะได้5เหมือนเดิม3ดึงลงมา2ดึงลงมาแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องแล้วนะคะเลขโดดที่เราเติมลงไปถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนพอจะได้ไหมคะเรามาดูอีกข้อนึงค่ะข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเลขโดดที่หายไปนะคะหลายตัวนักเรียนนะคะหลายตัวเลยนะคะมีทั้งหมด5ตัวเลยมาที่หลักไหนกันก่อนดีคะหลักหน่วยถูกต้องไหมคะหลักหน่วยค่ะ5ค่ะเขาบวกกับอะไรคะถึงจะได้6 5บวกกับอะไรคะถึงจะได้6บวก1นั่นเองถูกต้องไหมคะไม่มีตัวทดนะคะต่อไปค่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะบวกกับ9แล้วได้5น้องคิดว่าบวกกับ9แล้วได้5จริงไหมหรือว่ามันต้องเป็น15คะต้องเป็น15ถูกไหมเพราะถ้าเกิดตรงนี้เป็น0บวก9มันก็จะได้9แล้วนะถูกไหมฉะนั้นเราต้องคิดไว้ก่อนว่าถ้ามันไม่ได้แบบนี้แสดงว่าไม่ใช่5แน่นอนต้องเป็น15อะไรเอ่ยที่บวกกับ9แล้วได้15คะ6นั่นเองถูกต้องไหมคะ6บวก9ได้15เราต้องตั้ง5ไว้แล้วทดไป1อย่าลืมทดนะคะถ้านักเรียนลืมทดเนี่ยคำตอบก็จะผิดทันทีนะคะต่อไปตัวทดคือ1บวก7และบวก5ค่ะ1บวก7บวก5ได้เป็น13เราก็ต้องตั้ง3แล้วทดไปอีก1คราวนี้มีจำนวนที่หายไปค่ะ1บวกกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บวก9จะได้1หรือได้เท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าจะเป็น1หรือ11คะมันต้องเป็น11แน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าแค่1บวก9ก็ได้10แล้วเห็นไหมคะฉะนั้น1บวก9ได้10แล้วขาดอีกเท่าไหร่คะถึงจะได้11ขาดอีก1ถูกต้องไหมคะได้เป็น11ตั้ง1ทด1 1บวก3ก็ได้เท่าไหร่คะ4นั่นเองพอจะได้ไหมคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันอีกค่ะเหมือนเดิมค่ะมีจำนวนที่หายไปทั้งหมด5จำนวนค่ะเรามาดูกันเริ่มที่หลักหน่วยถูกต้องไหมคะหลักหน่วยตอนนี้ค่ะจำนวนอะไรก็ไม่รู้นะคะบวกกับ4แล้วจะได้3ค่ะแต่มันจะเป็น3จริงไหมนักเรียนลองดูนะคะตรงนี้เป็น4แล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นมันต้องไม่เป็น3แน่นอนเพราะเขาใช้วิธีการบวกฉะนั้นนักเรียนสามารถฟันธงได้เลยว่าเขาเป็น13แน่ๆนะคะต้องเป็นการทดแน่ๆ4บวกอะไรจะได้13ล่ะคะทีนี้4ต้องบวก9ถูกต้องไหมคะ9บวก4ได้13ตั้ง3ทด1เห็นไหมคะต่อไปค่ะ1บวก8บวก4มาเลย1บวก8ได้9 9บวก4ได้เป็น13เหมือนกันตั้ง3ทด1คราวนี้ค่ะมีเลขที่หายไปค่ะ1บวกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็บวกอีก6จะได้4แต่ไม่ใช่4แน่ๆเพราะว่าเขาเป็น6แล้วใช่ไหมฉะนั้นต้องเป็น14แน่นอนต้องมีการทดนะคะ1บวก6ได้7แล้วบวกอะไรถึงจะได้14คะบวกอีก7ถูกต้องไหมคะ1บวก7บวก6เป็น14
4ตั้ง4ที่เขาตั้งมาให้แล้วทดอีก1ต่อไปค่ะเราบวกได้เลยถูกไหมคะ1บวก3บวก7ค่ะ1บวก3ได้4 4บวกอีก7ได้เป็น11ตั้ง1ทดอีก1คราวนี้มีจำนวนที่หายไปอีกแล้ว1ต้องบวกอะไรคะถึงจะได้61ต้องบวกอะไรถึงจะได้6คะบวก5นั่นเองถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะตอนนี้ได้จำนวนที่หายไปทุกช่องเลยนะคะพอจะได้ไหมคะเด็กๆนี่ก็คือทักษะที่เราใช้นะคะในการบวกนะคะซึ่งจะเป็นการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะมาดูอีกสักข้อนึงค่ะข้อนี้นะคะเริ่มที่หลักหน่วยเลยค่ะ1บวก9เท่ากับเท่าไหร่คะ1บวก9เท่ากับ10ตั้งอะไรคะ0ถูกต้องไหมคะทดไปอีก1อย่าลืมทดนะคะต่อไปค่ะมีจำนวนที่หายไปค่ะเราต้องดูนะคะ1บวกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วบวกอีก5จะได้เป็น0แต่นักเรียนคิดว่ามันเป็น0จริงๆไหมคะไม่จริงถูกไหมเพราะแค่1บวก5ก็ได้6แล้วมันเกิน0แน่นอนฉะนั้นมันต้องเป็น10แน่ๆคือต้องมีการทดถูกไหมคะ1บวก5ได้6แล้วบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้10คะ4ถูกต้องไหมคะ4 1บวก4บวก5ได้เป็น10ตั้ง0เห็นไหมคะตั้ง0ทดไป1ต่อไปค่ะ1บวก3ได้เท่าไหร่คะ1บวก3ได้4เหมือนกัน4แล้วบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะลงท้ายด้วย0คะหรือเป็น10นั่นเองถูกไหมมีการทดอีกแล้ว1บวก3เป็น4 4บวกอีก6ค่ะได้เท่ากับ10ตั้ง0ทด1ต่อไปค่ะ1บวก5ค่ะได้เป็น6ถูกไหมคะบวกอีกเท่าไหร่คะถึงจะลงท้ายด้วย0บวกอีก4ถูกต้องไหมคะถึงจะได้10ตั้ง0แล้วทด1อีกค่ะต่อไปค่ะ1บวก6บวก3ค่ะ1บวก6ได้7 7บวกอีก3เป็น10คราวนี้ตั้ง0เหมือนเดิมค่ะแล้วทดไป1แต่ไม่มีให้ทดแล้วเราก็ดึงลงมาเลยคำตอบที่ได้ก็คือ 100,000 เห็นไหมคะซึ่งจำนวนทุกจำนวนที่หายไปเราก็สามารถเติมได้แบบนี้นะคะนักเรียนค่อยๆทำนะคะทีละหลักนะคะค่อยๆ คิดว่าจำนวนนี้เนี่ยมันบวกได้เป็นอย่างเช่นเนี่ย1บวก9เนี่ยค่ะมันจะได้0จริงถูกไหมคะลองมาดูอีกตรงนี้นะคะหลัก10นะคะ1บวกอะไรก็ไม่รู้แล้วได้1บวกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บวกอีก5แล้วจะได้ลงท้ายเป็น0เห็นไหมคะน้องต้องคิดว่ามันจะเป็น0ไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเป็น10ซึ่งมีการทดถูกไหมคะถ้าเกิดบวกกันแล้วจะไม่ได้จำนวนนับที่มันเป็นแค่หลักหน่วยหลักเดียวเนี่ยเราคิดไปเลยว่ามันคือหลัก10แน่ๆนะคะแล้วก็ต้องมีการทดแน่ๆนะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่34นะคะหน้าที่34แค่หน้าเดียวนะคะนักเรียนจะได้ฝึกการหาจำนวนที่หายไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ